Break away. Contact. You're taking fuel.สวัสดีผู้ชมท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะผมก็จะมาแนะนำในเรื่องของ Editor กันต่อนะครับก็มีหลายคนนะครับอยากจะลองแบบบินเติมน้ำมันกากาดเนาะแต่ว่าแบบไม่รู้จะเซตยังไงอะไรยังไงนะครับต้องไปบินไปมัลติเพลเยอร์ในเซิร์ฟต่างประเทศซึ่งบางทีมันก็วุ่นวายเนาะแล้วเราอยากซ้อมด้วยตนเองเนาะเราทำยังไงนะครับก็อันนี้ผมก็จะมาแนะนำกันโอเคก่อนที่ผมจะไปบอกนะว่ามันอีดิทยังไงนะครับก่อนอื่นต้องเริ่มจากเครื่องแฮงเกอร์ก่อนนะครับทำไมนะครับต้องเริ่มจากเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าเอาเครื่องบินอะไรก็ได้ที่เราขับเนี่ยไปเติมน้ำมันกับเครื่องแฮงเกอร์ลำไหนก็ได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันมีข้อจำกัดอยู่นะครับในแต่ละแบบเอาล่ะก่อนอื่นแล้วต้องเริ่มจากชนิดของแฮงเกอร์กันเนาะจริงๆมันก็มีอยู่หลายวิธีเนาะแต่หลักๆเนี่ยมันจะมีแค่2วิธีนะครับแล้วก็ที่มีอยู่ใน DS World ด้วยระบบแรกนะครับเป็นระบบสายนะครับซึ่งมันจะเป็นลักษณะการปล่อยสายมาจากพอร์ตนะครับอย่างเช่นอันนี้ IL78 นะครับก็จะมีพอร์ตเติมน้ำมันนะพอร์ตสายอยู่นะครับอยู่3จุดนะครับมีท้ายเครื่องแล้วก็ที่ปีกนะครับก็จะปล่อยสายออกมานะครับอย่างเดียวแล้วก็ที่เหลือเนี่ยให้เครื่องบินเนี่ยเปิดตัวแท่งเติมนะครับแล้วก็บินเข้าไปเสียบกับสายด้วยตนเองนะครับซึ่งวิธีนี้เนี่ยมันจะง่ายนะครับแต่ว่ามันจะเหนื่อยเพราะว่าเราต้องคอยเลี้ยงสายนะครับไม่ใกล้ไม่ไกลเกินไปรวมถึงมันไม่ค่อยมีอุปกรณ์อะไรบอกว่าเอ้ยเราอยู่ในตำแหน่งไหมเราช้าไปเร็วไปไหมนะครับไม่ค่อยมีนะครับก็ใน Desert World นะครับเครื่องบินที่ใช้ระบบสายเนี่ยมันก็จะมี IL78 นะครับ M ซึ่งเป็นของรัสเซียนะครับเป็นเครื่องแทงเกอร์ขนาดใหญ่สามารถเติมได้3ลำพร้อมกันนะครับถัดมาก็จะเป็นเครื่อง S3B Tanker นะครับซึ่งเป็นเครื่องของนาวีนะครับจะปล่อยสายเติมได้แค่อันเดียวนะครับไปทางซ้ายจริงเครื่อง S3 เนี่ยข้างใต้มันจะมีไฟสำหรับบอกตำแหน่งด้วยนะครับอันนี้ผมพยายามเลื่อนกล้องเข้าไปแต่มันเร็วเกินนะเลื่อนไปคือมันมีไฟบอกข้างใต้นะครับแต่ว่าเขายังไม่ได้ทำระบบนะครับงั้นไฟยังไม่มีนะครับแต่ IL78M เนี่ยมันมีไฟบอกนะครับบอกว่าเราเร็วไปช้าไปนะครับซึ่งมันมีประโยชน์มากนะครับโอเคลำถัดมาก็คือKC130 นะครับSuper Hercules นะครับเป็นเครื่องอเนกประสงค์นะครับของทาง Marine นะครับแต่ว่า Navy ก็ใช้ด้วยนะครับก็ขึ้นบินลำนี้เนี่ยบางคนจะสงสัยแล้วเอ้ยมันเป็น Hercules แล้วมันเป็นแทงเกอร์ได้ไงมันไม่ใช่แค่ว่ามีพอร์ตเติมแล้วแบบก็เติมได้ใช่ไหมคือที่ผมรู้มาเนี่ยเวลาเครื่องบินลำนี้เนี่ยรับหน้าที่เป็นเครื่องเติมน้ำมันนะครับเขาจะขนถังน้ำมันเข้าไปในบริเวณคาร์โก้เป็นถุงใหญ่ๆครับเข้าไปข้างในนั้นแล้วก็ต่อปั๊มนะไปที่พอร์ตทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ปล่อยออกมาเครื่องบินลำนี้ก็ทำโดย Rustbam นะครับเพิ่มเข้ามาตอนที่Harrier ออกนะครับก็เติมค่อนข้างจะลำบากนะเพราะว่าสายมันไม่ไกลนะครับโอเคส่วนเครื่องสุดท้ายนะเป็นเครื่องของ Air Force นะครับเป็น KC135DB นะครับมันก็จะเป็น KC135 แล้วครับเพียงแต่ว่าทำการตัดแปลงนะครับติดอุปกรณ์เพิ่มเติมนะเป็นสายออกมานะครับตัวปกติแล้วเนี่ยลำนี้เนี่ยมันจะปล่อยเป็นแท่งลงมาทั้งตูดมันนะครับลงมาแล้วก็ไปเสียบกับเครื่องที่เข้ามาเติมนะซึ่งจะเป็นอีกระบบหนึ่งนะครับก็อันนี้ก็ปล่อยเป็นสายมาทีนึงนะครับซึ่งสายมันสั้นนะครับเติมค่อนข้างลำบากแล้วก็เครื่องบินลำนี้นะครับไม่แนะนำให้ใช้ในการซ้อมเติมในดีเซตเพราะว่ายังบั๊กอยู่นะครับบั๊กยังไงนะครับก็คือมันปล่อยสายมาก็จริงนะครับแต่ว่าสายไม่เสียบเข้ากับตัวเครื่องนะครับอันนี้ผมเช็คหลายรอบแล้วครับแล้วเช็คจนแน่ใจเลยครับว่าไปกันทุกคนนะครับเขายังไม่ได้แก้นะครับต้องรอเขาแก้ซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่จะเสร็จนะครับอันนี้แจ้งไว้ก่อนนะครับเผื่อใครวางแล้วสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันเติมไม่ได้นะครับบอกไว้ก่อนจบระบบแรกแล้วที่เป็นระบบสายนะครับระบบที่2นะครับเป็นระบบที่อาจจะบางคนอาจจะบอกว่ามันยากนะครับแต่ผมว่าเป็นระบบที่เวลาเติมเนี่ยมันสบายมากแล้วมันเติมโคตรเร็วนะครับแป๊บเดียวเต็มนะครับเป็นระบบแท่งนะครับเรียกง่ายเป็นระบบบูมแท่งออกมานี่แหละนะครับซึ่งจะใช้ในกองทัพUS Air Force ของอเมริกาพูดง่ายคือกองทัพอากาศอเมริกานะครับใช้อยู่เจ้าเดียวนะครับก็มันทำให้เราสังเกตได้เลยว่าเครื่องบินลำไหนเนี่ยอยู่ใน Air Force ก็คือเครื่องบินของ Air Force ของอเมริกาเนี่ยจะใช้ระบบนี้ทั้งหมดนะครับในการเติมนะครับไม่ได้ใช้เป็นระบบแท่งเป็นสายออกมานะครับถ้าคุณเห็นเป็นจุกออกมาแล้วก็เป็นสายปล่อยมาอันนั้นคือเขาดัดแปลงนะครับดั้งเดิมมันจะเป็นสำหรับระบบนี้โดยเฉพาะนะครับซึ่งข้อดีของระบบนี้เนี่ยมันเติมน้ำมันค่อนข้างเร็วนะครับ
S15 ก็บินเตอร์ประมาณ 2-3 นาทีก็สามารถเต็มลำเต็มถังนะครับเต็มลำได้ภายในเวลาแป๊บเดียวนะครับข้างใต้เครื่องนะครับมันจะมีไฟบอกตำแหน่งบนล่างนะครับอันนี้ผมพยายามลองซูมไปแล้วนะครับไฟมันอยู่ข้างใต้ครับมันต้องบินไปบนฟ้าแล้วมันจะเห็นนะครับอันนี้มองไม่เห็นก็คือมันจะมีไฟบอกนะว่าเราอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหลังนะครับอยู่ซ้ายอยู่ขวามีเส้นไกด์ให้นะครับซึ่งมันช่วยได้มากเพราะว่าเราแค่บังคับเครื่องให้อยู่ในตำแหน่งเราไม่ต้องแบบบินตามแบบเลี้ยงสายอะไรอย่างนี้นะครับคือเราอยู่เฉยๆมองไฟอย่างเดียวนะครับที่เหลือนะครับคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ข้างบนเนี่ยเขาจะเลื่อนแท่งลงมาเสียบกับเครื่องตัวเราเองนะครับแค่นั้นแหมหลังนี้เราก็จะมาเริ่ม edit กันเนาะก่อนอื่นเลยเราก็วางเครื่องบินของเรานะครับอันนี้ผมจะใช้เป็น S8 นะครับแล้วก็ทำการลดเชื้อเพลิงอะไรต่างๆเรียบร้อยนะครับเพื่อให้มันเติมได้ถ้าน้ำมันมันเต็มมันจะเติมไม่ได้นะครับก็แล้วก็เซตความสูงไว้ที่ 10,000 ฟิตนะครับความเร็ว300นอสนะครับจากนั้นแล้วเราทำการวางเครื่องแทงเกอร์ของเราไปก็เลือกออบเจกต์ที่เป็นเครื่องบินนะครับผมจะวางห่างไว้สัก2ไมค์ก็แล้วกันตอนนี้โอเคคลิกวางนะครับแล้วก็ทาร์กนะครับเลือกเป็น refueling นะครับปุ๊บมันก็จะปรับท้ายเครื่องบินให้เป็นเครื่องแทงเกอร์ให้นะครับเครื่องที่อยู่ในลิสต์นี้คือเครื่องแทงเกอร์ทั้งหมดนะครับทีนี้ S8 เนี่ยมันใช้ระบบเป็นแท่งออกมานะครับจากตัวเครื่องแล้วก็ต้องไปเสียบกับสายดังนั้นแล้วเราจะใช้ไม่สามารถใช้ KC135 ได้นะครับมันยังไม่ถูกต้องเราก็ใช้เป็น KC130 นะครับสกิลก็แล้วแต่นะครับเมื่อเราเลือกอะไรต่างๆเสร็จแล้วนะครับให้แก้ความสูงเนาะให้มันง่ายๆหน่อยก็ความสูงก็ปรับเป็น 10,000 ฟิตนะครับให้มันเท่ากับตัวเราแล้วก็สปีดนะครับเซตเป็นประมาณสัก300นอสนะครับ300นอสนี่เป็น true speed นะครับแต่ไม่ใช่ความเร็วนะปัจจุบันนะนะความเป็นจริงนะตรงนั้นนะครับมันจะไม่ตรงกันโอเคเราเซตความเร็วเสร็จแล้วนะครับเราก็วางทิศทางมันหน่อยครับถ้าเราไม่วางทิศทางเนี่ยมันจะบินไปทางอื่นนะครับก็เทคนิคของผมก็คือวางลากยาวไปเลยครับเพราะว่าเวลาฝึกเติมเนาะหลายคนก็ต้องแบบเริ่มอยากบินตรงๆก่อนบินเลี้ยวอาจจะยากเนาะผมก็เลยแนะนำว่านี่แหละวางแม่งลากยาวเลย20-30ไมค์ก็ว่าไปนะครับมันจะได้ไม่เลี้ยวนะครับโอเคทีนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะไปเทสเลยก็ได้นะครับแต่ผมยังไม่ให้ไปนะครับให้มาเช็คฟังก์ชันก่อนนะครับในเวฟพอยต์นะครับให้เลื่อนไปที่เวฟพอยต์0นะเป็นเวฟพอยต์ตั้งต้นนะครับเราจะใส่เงื่อนไขและการทำงานของตัวเครื่องลงไปนะครับเพื่อให้มันครบเครื่องมากยิ่งขึ้นนะครับเลือกไปเวฟพอยต์0นะครับคือจุดเริ่มต้นนะครับเลือกแอดนะครับแล้วก็แอดวานซ์เวฟพอยต์แอคชั่นนะครับจากตรงนี้เนี่ยคุณจะเห็นว่ามันมีแอคชั่นอยู่ก็คือแทงเกอร์นะครับถ้าเราลบตรงนี้ออกไปนะครับมันจะไม่เป็นแทงเกอร์คือตัวเครื่องเป็นแทงเกอร์แต่มันจะไม่ทำหน้าที่นี้นะครับนั้นอันนี้ต้องใส่ไว้นะครับถัดมานะครับอันนี้จะสำคัญในเครื่องบินของอเมริกานะครับในการที่เราจะบินหาเครื่องแทงเกอร์ให้เจอนะครับก็คือทาแคนนะครับเดี๋ยวมาคลิกเข้าไปนะครับเราต้องเลือกเป็นแอคทีฟทาแคนนะครับถ้าเป็นดีเทคทีฟบีคอนมันจะไม่ส่งสัญญาณอะไรออกมาเลยนะครับก็เลือกไปแอคทีฟทาแคนนะครับแล้วก็ใส่ใช้น้ำโหมดนะครับอันนี้ผมเลือกเป็น Y นะครับแล้วก็ขึ้นไปสัก10 Y ก็แล้วกันคอไซน์นะครับชื่อเรียกของเครื่องแทงเกอร์นี่ก็KC หรือเปลี่ยนภาษานะครับ KC 3คอไซน์นี่คือยังไงนะครับสำหรับ S8 เนี่ยเวลาเราเลือกทาแคนแล้วนะครับมันจะโชว์ชื่อให้ด้วยนะครับแล้วก็เลือกยูนิตเป็นยูนิต2ด้วยนะเพื่อให้มันชัวร์นะว่าไอเนี่ยทำงานนะครับเมื่ออะไรต่างเราใส่เสร็จแล้วเราก็โอเคอันนี้เครื่องแทงเกอร์ก็อยู่ข้างหน้าเรานะแล้วนะครับก็ลองเทสดูนะครับใส่เป็น10 Y นะครับใส่เป็นแอร์โหมดครับเป็นออนนะปึ๊บโอเคเรียบร้อยนะครับใส่ขึ้นแล้วมันก็จะชี้ไปที่เครื่องแทงเกอร์อยู่ข้างหน้าครับที่เหลือเราก็บินเข้าไปหามันเนาะแล้วก็เรดิโอหามันนะครับว่าขอเข้าเติมอ่ะเราอยู่ในตำแหน่งเติมแล้วแล้วก็เปิดจุกเติมนะครับแล้วก็ลองเติมดูนะครับไม่น่ายากจุกเติม S8 ไปอยู่ข้างหน้าทางขวาเนาะก็น่าจะเคยเห็นเติมแล้วแล้วก็ที่ที่พอแท็กไปถ้าได้มันจะปล่อยสายไปเองนะครับเราไปอยู่ในตำแหน่งมันจะให้เรารีเทิร์นทุกคนที่คอนแทคนะครับอ
Ready recontact. Clear contact. เดี๋ยวเขาแท็กแล้วมันก็ปล่อยสายมาให้นะครับอย่างที่เห็นนะครับปึ๊บแล้วก็ที่เหลือนะครับเราก็เข้าไปเติมเราก็ควรจะรอให้สายมันออกมาสุดหน่อยนึงนะครับนิ่งละถ้าของจริงนี่สายมันจะสั่นไปมาด้วยนะครับมันไม่ได้แบบนิ่งแข็งโป๊กแบบ PCS นะครับอันนี้ PCS เขาทำให้มันแข็งไว้ไม่ได้ใส่ฟิสิกส์ตรงนี้นะครับถ้าใส่นี่คงเติมยากกว่านี้เยอะเลยอ่ะมันก็ปล่อยมาเราก็เข้าไปเติมนะครับง่ายๆไม่ยากก็เสียบแล้วนะที่เหลือมันก็เติมน้ำมันให้นะครับต้องดูด้านล่างทางซ้ายนะครับล่างสายตาไปดูไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะหลุดโอเคครับก็อ่ะเป็นไงกับการเซตเครื่องแทงเกอร์นะครับก็มันก็มีอยู่ประมาณนี้คือเราต้องรู้ชนิดเครื่องแทงเกอร์ก่อนแล้วก็ระบบของเรานะว่าเครื่องที่เราบินเนี่ยมาเติมด้วยระบบอะไรนะครับแล้วก็วางแทงเกอร์ให้ถูกชนิดนะครับแล้วก็ใส่การแอคทีฟการทำงานต่างๆเข้าไปนะครับเรื่องประเภทเครื่องให้ถูกต้องทีนี้มันจะมีข้อแนะนำอีกอย่างนึงนะครับก็โดยปกติแล้วเนี่ยเครื่องแทงเกอร์นะครับเขาจะบินอยู่ที่ความเร็วมา250นอตถึง300นอตนะครับโดยเฉลี่ยนะครับก็ถ้าเป็นเครื่องบินที่บินค่อนข้างเร็วอยู่แล้วก็จะอยู่ที่ประมาณสัก280นอตก็ได้อันนี้ผมใส่ไป300นอตก็จริงนะครับแต่ความเร็วออกมาจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่260นอตเราอาจจะเพิ่มไปสัก10นอตก็ได้นะครับแต่อย่าให้มันแตะ340นอตในอีดิเตอร์นะไม่งั้นมันจะเร็วเกินนะครับมันจะเติมลำบากมันจะเติมยากส่วน ATC นะครับหรือ A10A เนี่ยใครอยากจะลองเติมมันก็เติมได้นะครับต้องใช้เป็นเครื่องKC 135นะครับแล้วก็ต้องปรับความเร็วเครื่องบินนะครับลงมาเหลือประมาณสัก240นอตโดยประมาณหรือ250นะครับเพราะว่า A10 มันบินได้ไม่เร็วนะถ้าเครื่องแทงเกอร์มันบินเร็วมากๆเนี่ยมันจะเติมไม่ได้นะครับเพราะเราตามไม่ทันอย่าลืมว่าเราต้องแบกอาวุธและอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงพอเราเติมน้ำมันเนี่ยน้ำหนักเครื่องมันจะมากขึ้นนะความเร็วมันจะตกนะครับงั้นเราต้องเซตความเร็วของแทงเกอร์ตั้งแต่อีดิเตอร์นะให้ไปนะครับก็อันนี้ก็เป็นข้อเสียนะของ Reset Pro นะมันไม่สามารถปรับความเร็วตามเครื่องบินให้นะครับตอนที่เราเล่นเราต้องเซตแต่อีดิเตอร์และยังไงก็เป็นอย่างนั้นเสมอนะมันแก้ไม่ได้นะครับก็เป็นข้อเสียกันไปโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็แนะนำกันไปแล้วนะครับก็ลองใช้งานดูนะครับขอจบเพียงแค่นี้ครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับ